มากนะคะคนเยอะมากและที่สำคัญคือเขาจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะใช่ก็คือโปรดักชันอะไรอลังการมากงานยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะและนี่ก็จะเห็นว่าบูธของทางสกาวต้านะคะสวยงามมากมีหลายมุมมากที่สามารถถ่ายรูปได้นะคะและเราสองคนนะคะหมอรุ่งภาพกับน้องบิวตี้เนาะก็เป็นตัวแทนจากการเดินคลินิกนะคะมาเข้าประชุมอัปเดตความรู้ในวันนี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังต่อแถวหาของกินก่อนนะคะหิวเรียนก่อนไปเรียนค่ะคนที่ผิวมีความหย่อนน้อยนะคะแล้วก็สำหรับคนไหนที่ผิวบางต้องการทำให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นหรือว่าเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะคะต้องจัดสกาวต้าเลยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าฉีดครบตามโปรโตคอลของเขานะคะก็จะสามารถอยู่ได้ถึง25เดือนหรือว่า2ปีเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆอัปเดตเทรนด์การฉีดสกาวต้านะคะจากคุณหมอหลายประเทศเลยเนาะมีเคสที่อายุ70แล้วก็ฉีดมาตั้งแต่ใช่เหมือนสตาร์ทหน้าไว้เลยอะเด็กลงเกือบ10ปีได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งาน Scalta Thailand ค่ะ Scalta ก็คือตัวคอลลาเจน Biostimulator นะคะเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวที่มีมานานของโลกเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้กระตุ้นการคอลลาเจนเอลาสตินใต้ผิวของเรานะคะใช่ก็ตัว Scalta นะคะเป็นสาร PLLA นะคะหรือว่า Polyalactic Acid นั่นเองนะคะซึ่งสารตัวนี้ก็สามารถกระตุ้นคอลลาเจนไขมันได้อย่างที่น้องบิวตี้กล่าวมาข้างต้นเลยนะคะวันนี้เราก็แบบคุณหมอพาทัวร์งานได้ไหมได้เลยอินฟูแทนหมอลีวันหนึ่งได้พร้อมมากวันนี้จริงๆตื่นเต้นมากนะคะคนเยอะมากและที่สำคัญคือเขาจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะใช่ก็คือโปรดักชันอะไรอลังการมากงานยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะบูธเต็มเลยนะคะบูธถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันนะคะใช่ตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะหมอก็ได้ต่อคิวรอถ่ายรูปเนาะบูธที่เขาจัดให้ถ่ายรูปนะคะผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะก็จะเป็นของ Scalta ตัวนี้นะคะอันนี้ตัวไฮไลท์ได้ใช่ใช่ค่ะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไฮไลท์ของเรานะคะ Scalta นะคะตัวเขาเรียกว่าคอลลาเจน Biostimulator เนาะเป็นตัวแรกแล้วก็ที่มีมานานของโลกเลยนะคะแล้วก็ได้ US FDA เรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าค่อนข้างปลอดภัยเนาะแล้วก็มันเขาเรียกว่าสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็อินทริเกตกับผิวได้ดีเลยนะคะก็อยู่ได้นานแล้วก็ค่อนข้างดีตอบโจทย์กับคนที่ต้องการการยกกระชับของใบหน้านะคะมีความเป็นริ้วรอยนะเป็นแบบริ้วรอยเล็กๆนะคะมีความหย่อนคล้อยผิวไม่ตึงแล้วก็ลดอายุได้เลยแล้วก็หน้าเด็กลงได้เลยนะคะหมอคะแนะนำหน่อยว่าสกาวต้าเนี่ยใครบ้างที่มันตามต้องมาฉีดที่การทำคลินิกอันดับแรกเลยนะคะก็คือคนที่ผิวมีความหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็สำหรับคนไหนที่ผิวบางต้องการทำให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นหรือว่าเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะคะต้องจัดสกาวต้าเลยค่ะสองก็คือคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นไฟวิงโคนะคะริ้วรอยเล็กๆเนาะจากผิวที่ดูแบบมีอายุมากขึ้นคอลลาเจนลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้ได้เฟิร์มขึ้นดีขึ้นด้วยนะคะใช่แล้วก็หลักๆนะคะตัวสกาวต้านะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าฉีดครบตามโปรโตคอลของเขานะคะก็จะสามารถอยู่ได้ถึง25เดือนหรือว่า2ปีเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆแล้วทำให้คอลลาเจนที่ผลิตขึ้นมาถึง 66.5% เลยนะคะใช่และที่สำคัญนะคะเป็นคอลลาเจนไทป์1ด้วยค่ะซึ่งเป็นคอลลาเจนไทป์ที่สำคัญนะคะสำหรับผิวที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความเฟิร์มกระชับแล้วก็ดูเด็กลงอ่อนเยาว์ลงค่ะแต่นี่ก็จะเห็นว่าบูธของทางสกาวต้านะคะสวยงามมากมีหลายมุมมากที่สามารถถ่ายรูปได้นะคะและเราสองคนนะคะหมอรุ่งภาพกับน้องบิวตี้เนาะก็เป็นตัวแทนจากการเดินคลินิกนะคะมาเข้าประชุมอัปเดตความรู้ในวันนี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังต่อแถวหาของกินก่อนนะคะหิวต้องเตรียมก่อนไปเรียนค่ะเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นไปอัปเดตความรู้กันแล้วนะคะอยู่หน้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอัปเดตงานถือกันเลยค่ะใช่พออัปเดตความรู้นะคะมาฉีดให้กับลูกค้ากังนังคลินิกอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็พยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้เกิดคอมพลิเคชันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปในงานกันเลยนะคะอ
แต่ก็เรียนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อัปเดตเทรนด์การฉีดสกัลป้านะคะจากคุณหมอหลายๆประเทศเลยเนาะน้องบิวตี้ใช่ค่ะก็คือได้ความรู้มากมายเลยทั้งเทคนิคเนาะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะว่ามันดียังไงเนาะแล้วก็ใช้กับใครเหมาะกับใครบ้างนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าเราเห็นตัวอย่างเนาะจริงๆตัวสาร PLA นะคะหรือว่าตัวสกาวต้านะมันมีใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วเนาะในต่างประเทศค่อนข้างบูมมากๆทีเนี้ยเราก็เลยได้เห็นเคสที่แบบฉีดสกาวต้ามาเป็นเวลาหลายปีอะค่ะนะก็พบว่าผิวเนี่ยดูอ่อนยาวลงมีเคสที่อายุ70แล้วก็ฉีดมาตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ประมาณ50ถึง60ปีประมาณนี้ค่ะฉีดต่อเนื่องมาเรื่อยๆเหมือนสตาร์ทหน้าไว้เลยอ่ะเด็กลงเกือบ10ปีได้เลยนะแบบมันยกกระชับมากขึ้นเนาะแล้วก็ปรับแบบฟื้นฟูผิวจากสภาพผิวเลยนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนาะก็ทำให้ผิวมันยกกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิวหย่อนคล้อยก็จะดีขึ้นนะคะริ้วรอยเล็กๆอะไรอย่างดีขึ้นเลยสกาวต้ามันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงทำไมถึงแบบต้องเป็นสกาวต้าทำไมต้องเป็นสกาวต้าอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวสกาวต้าเนี่ยถ้าฉีดครบตามโปรโตคอลจะสามารถอยู่ได้นานถึง25เดือนหรือว่า2ปีเลยใช่ไหมคะน้องบิวตี้ก็คืออยู่ได้นานแถมตัวนี้นะคะก็กระตุ้นเป็นสารที่แบบเขาเทียบกับสารตัวอื่นเนาะที่กระตุ้นคอลลาเจนเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือกระตุ้นคอลลาเจนได้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ได้ยาวนานมากที่สุดนะคะแถมเป็นโมเลกุลที่ค่อนข้างสลายก็คือสลายไปได้เองตามธรรมชาติได้เลยแล้วก็อินทิเกรตกับผิวได้ค่อนข้างดีเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากหน้าเด็กลงแบบธรรมชาติไม่โป๊ะและที่สำคัญคืออยู่ได้นานถึง25เดือนไม่ต้องมาฉีดแบบบ่อยๆไม่ต้องมาเจ็บบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราต้องเลือกสกาวต้าค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับงานเปิดตัวสกาวต้านะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะกังนัมคลินิกขอฝากผลิตภัณฑ์นี้นะคะสกาวต้าไว้ในอ้อมใจของชาวกังนัมด้วยนะคะตัวสารสกาวต้านะคะเดี๋ยวหมอขอรีแคปนิดนึงนะคะเป็นสาร PLLA หรือว่า Polyalactic Acid นะคะซึ่งจะมีความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน Type 1ได้ถึง 66.5% ค่ะและถ้าฉีดครบตามโปรโตคอลนะคะขอกระซิบไปนิดนึงว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้นานถึง25เดือนหรือว่า2ปีเลยค่ะค่ะแอบกระซิบนะคะราคาของกังนัมดีมากนะคะสกาวต้านะคะแค่ 35,000 บาทเท่านั้นนะคะจะได้ไปทั้งหมด 10cc เลยนะคะและยังแถมตัวโมดไลน์นะคะไว้ฉีดริ้วรอยตรงบริเวณคอได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากฉีดเนาะก็เอามาเป็นส่วนลด 15% ได้เลยนะคะแล้วแถมยังขวดที่2นะคะลดไปถึง 25% อีกนะคะก็สำหรับหมอลงเข้านะคะวันจันทร์นะคะเจอได้ที่สาขาเซ็นทรัลปิ่น9ค่ะวันอังคารนะคะที่สาขา ICS ค่ะอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามนะคะวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะที่สาขาซีคอนบางแคค่ะแล้วก็วันเสาร์นะคะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะค่ะวันจันทร์นะคะอยู่ตึก ICS ตรงข้ามไอคอนสยามนะคะวันอังคารอยู่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะคะวันพฤหัสอยู่เดอะมอลล์ท่าพระค่ะวันศุกร์อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันอาทิตย์อยู่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะมาได้เลยนะคะถ้าหากไม่มีหน่อในดวงใจก็หมอลงข้างหรือหมอวิตตี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็รอบหน้านะคะทางกังนัม Channel YouTube ของเรานะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปดูอะไรหรือไปเปิดหูเปิดตาอะไรให้กับคนที่ติดตามช่องอยู่นะคะอย่าลืมติดตามกันได้เนาะน้องบิวตี้อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ